รายละเอียดรอยเหี่ยวย่นต่างๆครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมดูเหรียญประติมากรรมนูนต่ำที่มีขนาดเล็กนะครับผมอย่างเหรียญนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าริ้วรอยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมเห็นนอกเหนือจากริ้วรอยดูตำหนิของหลวงพ่อนะครับผมเห็นไหมฮะมีเม็ดขี้แมงวันเลยครับผมในตานะครับผมริ้วรอยครับต่างๆรอบดวงตามุมปากนะครับผมคอนะฮะตลอดจนถึงริ้วจีวรนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมในเทปนี้นะครับผมขออนุญาตนำเหรียญสวยๆนะครับผมมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมกันนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญห่มคลุมรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อฟูอภิพัฒน์โทนะครับผมวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมเป็นเหรียญรุ่นไตรมาส58นะครับผมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็เพื่อที่จะสมทบทุนสร้างศาลาการเปลี่ยนวัดเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะครับผมว่ารายละเอียดในเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมีความสนใจมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับผมเพราะว่าการแกะบล็อกเหรียญนี่ครับผมค่อนข้างที่จะมีความสวยงามนะครับผมนะฮะเหรียญเป็นเหรียญที่จัดสร้างองค์ประกอบศิลป์แบบเรียบง่ายนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นสาธิสลักษณ์นะครับผมของหลวงพ่อฟูอภิพัฒน์โทนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมที่บอกว่าเป็นห่มคลุมรุ่นแรกนะครับผมความหมายก็คือการห่มคลุมของหลวงพ่อนะครับผมในลักษณะที่เป็นจีวรเบี่ยงนะครับผมแบบที่ไม่มีสังคติภาพนะครับผมนี่ฮะเขาก็จะเรียกว่าเป็นห่มคลุมนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นแรกนะครับผมที่จัดสร้างสาธิสลักษณ์ของหลวงพ่อในรูปแบบนี้นะครับผมอักขระลายยันด้านบนนะครับผมเขียนว่านะมะพะทะนะครับผมจะเป็นอักขระลายยันตัวขอมนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเรียบๆเลยนะครับผมไม่มีชื่อหลวงพ่อนะครับผมนี่ฮะริ้วรอยถ้าเราซูมกล้องใกล้ๆนะครับผมจะเห็นรายละเอียดนะฮะในส่วนต่างๆนะครับผมที่เหมือนจริงมากๆนะครับผมถ้าเราเห็นประติมากรรมนูนต่ำที่มีขนาดใหญ่และเก็บรายละเอียดมากๆอย่างนี้ครับผมก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับผมแต่ถ้าเป็นเหรียญซึ่งมีขนาดเล็กนะครับผมกว้างคูณยาวนี่ไม่กี่เซนนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับผมเห็นฮะริ้วรอยของหลวงพ่อนะครับผมก็เป็นเสน่ห์ในบนความเรียบง่ายอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมยกขอบสูง2ชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันครับครับด้านหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมก็คือเป็นรูปหนุมานนะครับผมแล้วก็จะมีอักขระรายยันต์ต่างๆนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นหัวใจหนุมานนะครับผมแล้วก็เขียนไตรมาส58นะครับผมนี่ฮะเป็นอักขระรายยันต์นะครับผมด้านล่างค่อยจะมีชื่อของหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อฟูอภิพัฒน์โทวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมนี่ฮะก็จะมีการต่อโค้ดนะครับผมนี่ฮะจะเป็นโค้ดเม็ดงานะครับผมแล้วก็จะมีการตอกซีรีส์ละนัมเบอร์นะครับผมทำให้เราทราบจำนวนที่แน่ชัดในการสร้างนะครับผมว่าอย่างเช่นเหรียญ นี้เป็นเหรียญทองแดงโรมันปูนะครับผมปริมาณการจัดสร้างจะอยู่ที่ 1,599 เหรียญ นะครับผมอันนี้ก็จะมีการตอกซีรีส์ละนัมเบอร์นะครับผม861ครับ168861นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลขมงคลนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์ละนัมเบอร์ทำให้เรารู้ลำดับของเหรียญ นะครับว่าเป็นลำดับที่861นะในจำนวน 1,599 เหรียญ นะครับผมนะครับด้านข้างของเหรียญรุ่นใหม่นะครับผมจะเห็นการตัดที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมตัวนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมและจดจำได้นะครับผมว่า
เป็นเหรียญที่มีการจัดสร้างในปีที่ไม่ลึกนะครับผมแต่ถ้าเราเห็นเหรียญที่มีการจัดสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510กว่าเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆพลิกมาดูด้านข้างเหรียญแบบนี้เหมือนกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันครับผมตัวนี้จะเป็นพื้นฐานในการดูเหรียญ นะครับผมเวลาเราเจอเหรียญรุ่นเก่าๆแล้วมีการตัดข้างขอบเหรียญในแบบสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าหน้าที่จะเป็นเหรียญเก๋หรือเหรียญแท้นะครับผมเนี่ยที่เขาบอกว่าดูข้างเหรียญก็มีสาเหตุจากตรงนี้นะครับผมทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเทคโนโลยีในการจัดสร้างเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าแล้วมีการตัดแบบใหม่เนี่ยมันก็น่าที่จะเป็นเหรียญย้อนยุคทำทีหลังหรืออาจจะเป็นเหรียญเทียมทำเรียนแบบอย่างเงี้ยฮะทำให้คนที่เขาดูพวกเหรียญเนี่ยที่เขาจดจำรายละเอียดพวกนี้ได้นะครับผมทำให้เขามีความชำนาญในการคัดแยกของดีต่างๆนะครับผมนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้ถือได้ว่าจัดสร้างได้อย่างสวยงามครับผมอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมดูฮะรายละเอียดรอยเหี่ยวย่นต่างๆนี่ถือได้ว่าสุดยอดครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งนะครับผมที่มีการจัดสร้างแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับผมสำหรับในเทปนี้ถือว่าเป็นการแนะนำเหรียญก็แล้วกันนะครับผมเหรียญสร้างผ่านมาแล้วประมาณ 5-6 ปีเห็นจะได้นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมก็นำเอามาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆครับ